พลาดอันนี้คือทำดินอือฮึโอเคไอตัวนี้เราทำไอ้นี่ไปแล้วเนาะ199เนาะอ๋ออันนั้นทำอ่ะเอาอันนี้ไปทำ199ให้ด้วยฮะงั้นอ่ะเอาแค่199เราไม่เอาประกันหน้าร้าน30วันใช่ไหมถ้าเป็นประกันหน้าร้าน30วันจะเป็น699ประกันหน้าร้าน30วันคืออะไรวะประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ค่ะจากหากเครื่องมีปัญหาเฮ้ยสุดยอดปกติ7วันเนาะเพิ่มอีก500เป็น30วันเปลี่ยนสินค้าต้องพอดีพี่ไม่สบายหูพี่ดับไอตัวที่หนูพูดเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ถ้าร้อยที่ว่าเปลี่ยนใช่ไหมมันมีมาเมื่อไหร่มีมาอยู่แล้วมีตั้งแต่แรกแล้วสแน็คอยู่ไหนครับขอสแน็คมาเพิ่มหน่อยดิพี่แน็คเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเกย์ถ้ามาแล้วตามขอตามหน่อยนะฮะเฮ้ยบ้าเกย์เดี๋ยวเข้าเครื่องให้ก่อนอันนี้เขาจะมีเคสเดี๋ยวนะคือเราไม่เคยคุยกันพี่จะมีความรู้สึกว่าพี่ไม่อยากทำให้หนูรำคาญโอเคป่ะพี่จะถามว่าไอ้ที่หนูพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะคืออะไรพี่ไม่สบายอยู่ต้องให้อภัยพี่นะเออประกันเพิ่มนะจากการเปลี่ยนเครื่องจาก7วันเป็น30วันเปลี่ยนเครื่องมีปัญหาเดี๋ยวจะเล็กอย่าเพิ่งจาก30จาก7วันเป็น30เดิมมัน7วัน7วันอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่เคยอธิบายอ๋อลบอันนี้ออกไปก่อน7กับ30มันมี199คืออะไรประกันศูนย์ค่ะจาก1ปีเป็น3ปีในเรื่องของจอคุณภาพของสีจอหากจอเบิร์นอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ซ่อมได้เดี๋ยวนะหนูถ้าไม่มีประกันจอแล้วทำไมมันถึงไม่มีประกันอยู่แล้วล่ะมันน่าจะมีอยู่แล้วว่า1ปีแต่ลูกค้าเพิ่มไป199ใช่ไหมจาก1ปีจะขยายเป็น3ปีอาจจะไปเกิดในปีที่2หรือปี3ก็ได้นี่ต้องโอเคโอเคต่อแล้วก็อะไรวะประกันหน้าจอเนี่ยมัน1ปีถูกไหมคะถ้าไม่เกี่ยว199ใช่ไหมหน้าจอเบอร์หน้าจอสเปคเซลไม่เท่ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอบว่าใช่ก่อน1ปีโอเคแต่จอแตกก็1ปีนะต่อแจกก็มี1ปีด้วย1ปีอยู่แล้วแต่ต้องลงผ่าน Galaxy Gift ในตัวเครื่อง Galaxy Gift ในตัวเครื่องคืออะไรครับอันนี้ให้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรไม่ใช่คำว่า Galaxy Gift คือเงินใช่ไหมไม่เป็นแอปพลิเคชันของ Samsung อ่ะค่ะอือฮึมันช่วยอะไรเนี่ยมันทำอะไรได้อ่ะครับจะแจมก็ได้นะเพราะว่าที่หนูอธิบายอ่ะมันสลับซับซ้อนสำหรับพี่เกินไปพี่ไม่เข้าหูพี่เลยแล้วหูพี่เหลือข้างเดียวตอนเนี้ยคำว่าไม่เข้าหูก็คือไม่เข้าใจนะไม่ใช่ว่าโมโหนะไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวนะหูพี่มันบอดไป Galaxy Gift คืออะไรครับก็ Galaxy Gift ใช่ไหมครับก็นั่งนี่ได้จะได้ช่วยกันอธิบายGalaxy Gift นะครับก็เอาไว้ใช้ในส่วนของช็อปซื้อของหรือว่าเป็นส่วนลดต่างๆที่มีแคมเปญที่เขามาร่วมให้ที่ทำตรงเป็นคนไปหาส่วนลดมาให้ลูกค้าเนี่ยครับอย่างAmazon หรือว่าได้แล้วเอาคอนเซ็ปต์พอไม่ต้องแตกประเด็นประเด็นมีอยู่ว่าแล้วเดิมมันไม่ให้มาเหรอ Samsung ไม่ได้ให้มาเหรอให้มาแล้วจะมาเป็นเมื่อให้มาอยู่แล้วมันจะถูกยกสถานะขึ้นมาเป็นเงื่อนไขทำไมอ๋อในส่วนลูกค้าจองครับจะได้รับประกันจอแตกผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าซื้อธรรมดาไม่ได้เพราะต้องลงทะเบียนผ่านตรงGalaxy Gift เท่านั้นเพราะว่าช่องทางอื่นเนี่ยถ้าซื้อธรรมดาคือไม่ได้จองไว้สมมติว่าเนี่ยวันนี้มีเครื่องมาขายใช่ไหมครับเราเข้ามาซื้อเลยไม่ได้ไม่ได้ประกันโอเคไปนี่แหละโอเคต่อมาจอแตกกับจอเพี้ยนอันเดียวกันไหมคนละอันดีมันต้องเข้าใจอย่างนั้นไปจอแตกก็ทำหล่นตกแตกเราทำเอง
ก็ได้หรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุครับได้หมดเลยเยี่ยม1ครั้งภายใน1ปีโอเคแยกเลยแยกส่วนว่าพอตัด199ออกตัด599ออกเฮ้ยแน็กไอ้599เธอทำไมไม่อธิบายเฮียไม่บอกก็ให้น้องอธิบายไม่ใช่วันนั้นน่ะมันยังไม่มาเหรอ500เออ199เป็น699นั่นแหละวันนั้นมันยังไม่มาเหรอหรือทำไมเธอไม่บอกพี่ทำไมถึงไม่ได้ทำไมแน็กถึงไม่นำเสนอให้น้องอธิบายน่าจะไม่ใช่วันนั้นตอนที่เราคุยกันน่ะพี่แค่อยากรู้เฉยๆ199เนี่ยมันก็จะลักษณะเหมือนตัวโน้ต9ที่เขาบอกว่าวันนั้นได้บอก599ทำไมไม่บอกว่าแนะนำเหรอและไอตัวเครื่องที่แล้วเนี่ยมันต้อง599ด้วยไหม199ในปีที่2ปีที่3เพราะว่าถ้าเดี๋ยวอย่าพึ่งตัวเล็กตอนนี้มันมี2ราคามี199กับ599ถูกไหม199กับ699กับ699ก็คือ500นั้นน่ะน้องเอามารวมกันเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องงงให้รวมกันอยู่เป็นว่า699เออใช่แต่วันนั้นหนูไม่ได้ให้พี่ดันไปถึง699เพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นตัว500บาทก็จะได้ในเรื่องของประกันเอ้ยนั่นแหละเปลี่ยนเครื่องจาก7วันขยายเป็น30วันต้องการหรือไม่ต้องการอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพี่หนุ่มไม่วันนั้นสแน็คฟังให้ดีนะตอนนี้มันยืนอยู่ตรงข้ามกันฉันไม่ได้มาปะทะกับเธอฉันแค่จะถามเธอว่าวันนั้นทำไมเธอไม่บอกเฮียไปเลยล่ะว่ามันมีโปรแกรมมันมีแพ็กเกจนี้ด้วย699อ่ะได้บอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วก็คือไอ้ตัวแล้วทำไมเฮียถึงเลือกหนึ่งทำไมเฮียถึงเลือก199อ่ะก็คือว่าการเปลี่ยนเครื่องอ่ะตามมาตรฐานหน้าร้านอ่ะ7วันปีที่2ปีที่3อ่ะมันเป็นส่วนเสริมเพียงแค่199บาทเท่านั้นแต่ถ้าต้องการขยายเปลี่ยนเครื่องจาก7วันเป็น30วันเพิ่มมาอีก500บาทโอเคซึ่งวันนั้นบอกไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็ทใช่ไหมโอเคนั้นฟังนะว่าเข้าใจไหมไอ้เครื่องเนี้ยถ้ามันสูญเสียภายใน30วันในราคาที่เป็น699ถูกนะแต่ถ้าเครื่องนี้มันเสียภายใน7วันฟังให้ดี1ลัก1 199ใช่ไหมอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะเป็นประกันศูนย์เท่านั้นเองของ7วันในการยังไม่ต้องจ่ายอ่ะใช่ใช่จบเก็ทก็แล้วเข้าใจละเฮียเหลือหูข้างเดียวตอนนี้เพราะว่าพี่หนูอ่ะพิมพ์เข้าไปไม่เอาแค่เข้าใจพอไอ้ตรงนั้นไม่ต้องอธิบายถ้าพี่เข้าใจเธอเมื่อไหร่แบบที่คุยกันมันพี่จะไม่สงสัยแล้วก็พี่จะเก็ททันทีตอนนี้มันงงแต่หายงงแล้วไม่งงนะเพราะว่าสัมภาษณ์ที่หนูแจ้งไปใน Messenger อะที่ยังไม่ได้บอกช่างมันสแน็คพอแล้วช่างมันไม่เอาเมื่อกี้งงหลงแล้วพี่เป็นอย่างนี้เลยเออขนาดโทรหาเขาแล้วก็เลยคือเราเป็นคนที่บอกคนอื่นได้พี่เป็นคนที่อธิบายคนอื่นได้แล้วเวลาพี่ถูกบอกอ่ะพี่จะมองว่าพี่อ่ะพลาดตรงไหนทำไมพี่ถึงมาไม่ถูกเว้ยเพราะว่าเราเองอ่ะก็พูดกับคนอื่นอย่างนี้เหมือนกันน่ะจี้เลยจี้คนอื่นก็ยังหลงอยู่เลยทีนี้พอวันนี้เรามาเองอ่ะสแน็คพี่คิดว่าชัวร์แล้วอยู่ชั้น3แล้วพี่ก็เดินแบบว่าฉลาดมากเค้าเรียกลงจากฝั่งอีกฝั่งนึงขึ้นลงบันไดเลื่อนแล้วก็ข้ามอีกฝั่งเลยเสร็จปุ๊บเมื่อมันมาถึงใช่ไหมมันน่าจะเจอเลยมันเจอจริงจริงไม่มันเจอร้านนั้นน่ะนี่น่ะพอลงมามันเจอร้านนั้นน่ะโอเคอีกช็อปเอออันเดียวกันปะคนละตัวแทนจำหน่ายโอเคนั่นแหละก็เลยเราหาข้อบกพร่องของตัวเองไม่ใช่อะไรนั่นแหละว่าทำไมเราถึงหลงได้ไหนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเฮียแค่สงสัยว่าวันนั้นทำไมเฮียไม่มีคำว่า699มาจากปากหนูแต่199ฮะมีแต่199เออก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าอยากจะทำหรือเปล่าถ้า30วันไม่จะมากเท่าไหร่อ่ะพี่ว่านะสำหรับการเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ถ้า1ปีดิ มันมีประกันเครื่องนะ
ถ้าเครื่องยนต์ขโมยหรือว่าเครื่องค้างอะไรมันมี 25% อะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันคุยกันไม่เข้าเว้ยมันไม่เข้าเห็นไหมมันไม่เข้าเราเลยเฮ้ยเราจะเอาเข้าจะเอาเข้าอย่างเดียวเลยโอเคหนูจะทำไงต่อครับเชิญอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวเครื่องไปให้ช่างอัปเดตซอฟต์แวร์สักครู่นะคะไอที่อัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยพี่ทำที่บ้านได้ไหมแนะนำให้ทำผ่านช่างดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการเสียบเข้าโปรแกรมโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วมาแล้วค่อยชั่วอันนี้ส่วนในเรื่องของประกันเสริมก็นอกเหนือจากกรุงศรีก็มีอะไรอันนี้หมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลองให้ค่ะลองให้พี่หนุ่มสอบถามไปทางคอมพิวเตอร์เผื่อมีใช่ไหมใช่เอเชียนอินชูแรนซ์ใช่นี่คือเครื่องหายเครื่องพังเครื่องหล่นอันนี้ถ้าเหมือนจอโน้ต9จอแตกนะอันนี้จะเป็นประกันเสริมในส่วนของเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่นเราต้องการความคุ้มครองในปีที่2เกี่ยวกับจอแตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำเลยตั้งแต่แบบช่วงใน7วันแรกที่เราซื้อเครื่องแต่อันนี้จะต้องเป็นส่วนเสริมที่พี่หนุ่มโทรเข้าไปสอบถามถ้าเกิดเราบอกว่าเขามีร่วมกับตัว S10 อย่างเงี้ยค่ะเขามีร่วมกับตัว S10 อย่างเงี้ยถ้าต้องการทำก็ทำเดี๋ยวนะแยกหน่อยตอนนี้ฉันมี199ไว้อยู่แล้วใช่1ปีเอ้ยไม่ใช่199คือ2กับ3ใช่2กับ3ไม่รวมไม่รวมจอแตกอ๋อข้างในอย่างนั้นน่ะใช่คือข้างใน199เนี่ยคือเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งจากศูนย์ใน1ปีคือข้างในชัดเจนเนาะข้างในถามว่ามันจะสูญเสียยังไงบ้างก็มันประกันอะไรประกันบอร์ดเมนบอร์ดด้วยแล้วก็อย่างหน้าจอสีมันเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันไม่ได้เกิดจากว่าเราไปทำตกทำหล่นอะไรอย่างเงี้ยจอเบิร์นเกิดจากตัวเครื่องเองนี่พูดถึงจอใช่ไหมไม่เกี่ยวกับในเครื่องนะประกันศูนย์เนี่ยประกันศูนย์ประกันอะไรถ้าประกันศูนย์ของซัมซุงก็ทั้งเมมบอร์ดจออะไรอย่างเงี้ยแล้วจอด้วยไหมไม่เกี่ยวจอด้วยครับจอแตกนะหรือจอเพี้ยนสีเพี้ยนโอเคมาแล้วนี่แหละคือความต่างประกันศูนย์คือไม่เกี่ยวกับจอแตกไม่เกี่ยวกับจอแตกแต่ถ้าคุณภาพจอใช้คำนี้คุณภาพจอมันเพี้ยนไปจากมาตรฐานของตัวมันเองไปในกี่วัน1ปี1ปีเปลี่ยนได้เปลี่ยนจอใหม่อ๋อคือฟ้าทำอย่างต่อไปดีนะว่าอย่าเพิ่งไปไวดีว่าเปลี่ยนนามสกุลว่าเห็นไหมคำเมื่อกี้เฮ้ยพี่บอกได้เลยนะเว้ยถ้าผ่านพี่ไปได้นะเว้ยแม่งจะแบบเป๊ะเพราะว่าเวลาข้ามช็อตอะภาษาเนี่ยมันมีความหมายจริงๆระหว่างจอแตกกับจอเพี้ยนเพราะมันจะเข้าเงื่อนไขอีกตัวนึงทีนี้เวลาอธิบายต่อมันจะได้ไม่มัดเราถูกไหมเออเหมือนลูกค้าถ้าลูกค้างองแงมันมีลูกค้าชั้นดีกับลูกค้าชั้นเลวลูกค้าชั้นเลวอ่ะขี้หายขี้ตดขี้แมลงหวีมันหาเรื่องได้หมดถ้ามันจะเอาเคสนะเจ็ดนะเกตนะมันมีคำหนึ่งที่หนูอธิบายต่อมาเป็นหางสร้อยเมื่อกี้นี่แหละที่มันเป็นตัวกำกับไอตัวลักษณะนามฟังไม่ทันพี่จะฟังหนูแล้วพี่จะรีบเบรกเนี่ยตอนนี้หูมันเหลือข้างเดียวด้วยก็เลยโอเคจอแตกกับจอเพี้ยนโอเคประกันศูนย์คือจอเพี้ยนครับประกันศูนย์น่ะตั้งแต่จอลงไปก็ได้ในเครื่องทั้งหมดตั้งแต่จอยันเครื่องเลยทั้งหมดนั่นคือประกันศูนย์1ปีโดยมาตรฐานสแตนดาร์ดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี่ต้องมาเนี่ยจบคำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายคำนี้เห็นไหมเสร็จปุ๊บเราซื้อแพ็กเกจจิ้ง199เพื่อจอแตกครับไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ199คือในเก็บจอลงไปแล้วจอเพี้ยนลงไปอีก199ในปีที่2และ3จบครับนี่คือมีค่าใช้จ่าย2ปีหลังจบเอาล่ะถามว่าพี่ดันได้ประกันจอแตกด้วย1ปีตั้งหากจบไหมครับจากศูนย์จบครับเก็ตละนี่ไงมาละต่อมาเอาเมื่อกี้ได้ยินคำว่ามี2ตัวก็คือ199กับ699 199อ่ะกับ699โอเคถ้า199เนี่ยก็จะเพี้ยนลงมาจากคือเดิมในแพ็กเกจของมันเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้งงว่ะเราได้อธิบายหรือเปล่าไม่ได้อธิบาย9, เพราะว่าพี่ตัดซะก่อนแยกออกเป็น199กับ500มี2ราคาแล้วตอนนี้มี2ราคาโอเคเรา
699ลูกค้าจะได้ความคุ้มครองอะไรเพิ่มเข้ามาคือประกัน5ล้านแต่7วันเป็น30วันเปลี่ยนเครื่องใช่ค่ะเพิ่มปัญหาต้องคำนี้โอเคต้องคำนี้เฮ้ยแล้วมันและถ้าซื้ออุปกรณ์เสริมคือจะรีบไปไหนวะ199เนี่ยมันได้แค่คุ้มครอง2 3แต่ถ้าเป็น699ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแล้วไอ้จิต7วันน่ะ7วันมัน199ไม่ครับ7วันไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายยังไงก็ได้อยู่แล้วได้สิทธิ์อยู่แล้วอันนี้ก็จะเพิ่มจาก7วันนะครับเดี๋ยวนะ7วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายหรอได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นใน7วันนี้ถ้าสวัสดีค่ะแต่งหน้าน่ารักวันนี้7วันมันจะได้อะไรขึ้นเออเดี๋ยวแม่งเอ้ย30วันจะได้อะไรมากขึ้น7วันนี้เราได้จากศูนย์ฟรีอยู่แล้วได้ไม่มีค่าใช้จ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องใน7วันนี้ถ้าสมมติมันจะได้ถ้ามันจะได้มันเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่เหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนใช่เข้าใจละเข้าใจพี่ละเครื่องดับเป็นโดยที่ว่าเราวางไว้เฉยหรือว่าเกิดจากตกหล่นแตกโอเคเครื่องสแตนดาร์ดนี่แหละแต่ทำงานไม่ได้เลยเหมือนซื้อรถไปแล้วรถมันวิ่งไม่ได้เกียร์หักซ่อมหายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเริ่มเดิมทีอาจจะนำเสนอการเปลี่ยนก่อนแต่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันดันมีไอ้7วันตัวนี้มาถ้ามีปัญหากับเครื่องนี้เปลี่ยนเลยจบนะคำนี้เนาะโอเคพี่ว่าลูกค้าไม่รู้เรื่องนี้เยอะลูกค้าไม่รู้สิทธิ์เรื่องนี้เยอะถ้า7วันจะแนะนำอยู่แล้วครับเหรออธิบายโดยละเอียดแบบพี่เนี่ยน้อยเพราะว่ามันมีชั้นของการทำงานของเครื่องทุกอย่างไม่เสียทุกอย่างไม่เป็นไรแต่ไม่ทำงานอันที่สองก็คือตั้งแต่หน้าจอลงไปคือมันเพี้ยนไปเลยค่าสีเพี้ยนเมนบอร์ดเพี้ยนอะไรก็ตามตะกุกตะกักอันที่สามจอแตกถึงแม้ยังอยู่ในประกัน7วันนี้โดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะคะพักบาทเนาะถ้าอยู่ในประกาศ7วันนี้แต่ทำหน้าจอแตกมาจะมาเปลี่ยนเครื่องก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เครื่องโดนน้ำมาเปิดไม่ติดมาจะมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันไม่เข้าข่ายสแตนดาร์ดมันคือมันได้7วันนี้มันได้เรื่องของความสแตนดาร์ดของเครื่องทีนี้สแตนดาร์ดเครื่องแน่นอนถ้ามันเปิดมาแล้วไม่ติดนั่นแหละถึงจะเข้าพอไปคือมันต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบก่อนมันต้องไม่มีกลิ่นเกลือไม่มีอะไรก็ตามที่มันทำให้รู้ว่าเป็นเหตุอย่างอื่นอ่ะนั่นแหละเปลี่ยนทันทีเก็ตแล้วครับโอเคเราจะไปต่อซึ่งจึงไปต่อไม่ได้เพราะว่าเครื่องอัปเดตอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวลูกค้าเปิดโอกาสให้พูดแล้วมีอะไรจะมานำเสนออีกไหมอ๋อนุ๊กปีเนี่ยนี่อะไรอะเธอรายละเอียดนี่แหละที่จะต้องซื้อเนี่ยคุ้มค่ะลูกค้าโอเคอ่ะดีแล้วนี่เอาไว้เก็บไว้อ่านเดี๋ยวค่อยมีคำถามหนูมีอะไรจะเครื่องจาก7วันเป็น30วันก็เอานั้นเฮียแล้วอันนั้นน่าจะเคลียร์แล้วนะเหมือนตัวโน้ตเก้าอันไหนอีกหนูนำเสนอตัวไหนอีกอุปกรณ์เสริมหรือฟิล์มหรืออะไรนำเสนอดิลูกค้ามองนะว่ามาเลยอันนี้ก็จะมีเคสนะคะเป็น LED 2สีมี4ขาวกับ4ดำเธอไม่ได้กลัวพี่ใช่มั้ยอย่ากลัวนะเพราะว่าทุกคนก็ชินหมดแล้วเคสตัวนี้ถ้าเป็น S10 นะคะราคาจะมีอยู่ในประมาณสี่แบบนี่หนักสุดดีอ่ะอ๋อนี่คุมหมดทั้งหน้าเคสตอนนี้ในตลาดน่าจะยังมีไม่มากมีแล้วเหรอโอเคเฮ้ยนี่ให้เคสมาด้วยเหรอเป็นเคสใสค่ะเข้าท่าไหมหนูจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะฟิล์มไปด้วยไหมเพราะนี่มีฟิล์มเป็นฟิล์มกระจกอะค่ะหนูติดให้ใช่ไหมฟรีไม่ฟรีเพิ่มเติมค่ะไม่ธรรมดาฟิล์มกระจกเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะแต่ลักษณะการติดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเพื่ออะไรช่องตรงกลางไว้ให้เราสแกนในมือนิดนึงกระจกด้วยเหรอแล้วถ้าเป็นธรรมดาถ้าไม่กระจกธรรมดายังไม่มีธรรมดาจะมีมาอยู่แล้วคนหน้าจอก็แสดงมันถูกกันมาแล้วระดับหนึ่งรอยขวดแค่นั้นเองแต่ไอรูตรงนั้นยังมีอยู่ช่องโหว่ยังมีอยู่เนาะไม่มีครับที่ลูกค้าเห็นตอนแรกเลยอันนั้นคือติดฟิล์มมาแล้วที่แกะจากกล่องติดฟิล์มโอเคโอเคแต่อันนี้คือถ้าแบบจะป้องกันการตกอะไรอย่างเงี้ยว่าตกแล้วแต่จะเป็นคำถามมีอยู่ว่าถามว่าฟิล์มตัวนี้ที่ติดมาจากโรงงานโอเคใช่ครับ
ไม่ควรยุ่งกับมันเมื่อมันโอเคเราก็ไม่ควรทำให้มันเป็นรอยอ่ะต่อมีอะไรไหมที่หนูจะบอกเฮียมีไหมจะลูกค้าเอาเป็นประกันตัว199 ปีใช่ไหมใช่เพราะว่าเห็นแล้วว่า699อ่ะก็คือเพิ่ม599ไว้ง่ายใช่ไหมเพิ่ม 500มันได้30วันไม่มันถ้าปีหนึ่งอะโอเคเอา500แต่ไปซื้อประกันไม่ดีกว่าประกันเครื่องไปเลยถูกไหมล่ะต้องตอนนี้น่าจะมีของคงสิทธิ์ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังจริงมีเงินต่อยไหมครับเยี่ยมหนูตกใจไหมน่าจะตกใจอยู่หรอกเนาะพี่ว่าผมว่าเขาตกใจนะเดี๋ยวที่ตัวเล็กเดี๋ยวเพิ่งเอาไปเนี่ยดูก่อนใช่ไหมคะเอาให้มันดูเป็นมีเท็กเจอร์ของมันหน่อยหนูจะอธิบายอะไรเพิ่มไหมล่ะน่าจะไม่มีโอเคครับเอ๊ได้เสื้อแล้วเว้ยเฮ้ยดีครับดีครับผมไปพอดีว่ามีจังหวะของคนที่เขารู้เรื่องคอมกล้อง HDMI บ้าบอคอแตกที่มันเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดแบบอยู่กับที่อะนะสุดท้ายแล้วนะเกือบที่จะเปลี่ยนลายไปอยู่ในไม่ใช่เปลี่ยนหรอกก็แค่ไปอิงหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือ4แพลตฟอร์มแต่โดยเทคโนโลยีตอนนี้พื้นฐานเลย2แพลตฟอร์มแต่ล่าสุดไปได้ยินเขาพูดว่ามี3แพลตฟอร์มก็คือเพิ่มทวิสเตอร์มามันก็น่าเล่นเพราะถ้าหากว่าไปเปลี่ยนแล้วมันเพิ่มถึงแม้ดูเยอะ Twitter กับ Instagram เขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดเพราะโดยลักษณะการเล่นของคนน่ะถ้า Instagram ง่ายเลยถ่ายภาพแต่งก่อนแต่งเสร็จปุ๊บแล้วก็นำเสนอแคปชั่นมันเหมาะของกับง่ายๆเลยนะมันต้องมีกลิ่นหน่อยการเล่น Instagram เพราะว่า1ภาพดีแต่ถ้าแคปชั่นห่วยก็ไม่ได้เรื่องคือง่ายๆไม่จําเป็นต้องเป็นดาราเป็นโนเนมแต่มีสไตล์ตัวภาพนั้นมันก็จะทำให้โดดเด่นขึ้นมาได้แต่ถ้าแคปชั่นไม่เสริมมันก็ไม่ช่วยทวิสเตอร์แชทเป็นหลักจริงๆแล้วก็เหมือนอยากจะระบายอะไรก็ตามไม่ได้เน้นเรื่องภาพใช่ไหมครับทีนี้พอผมไปถ่ายทอดสดลองถ่ายทอดสดดูฟังก์ชันในการเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ซอฟต์แวร์มันอ่ะใช่มันถ่ายได้จริงแต่ในมันเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้ให้อักเซสซอรี่ของการถ่ายทอดสดมาเครื่องมือเครื่องมือในการถ่ายทอดสดคือแม่งโคตรดิบๆเลยสำหรับ Instagram ไม่มีอะไรเลย2ก็คือไอ้หนูจะอธิบายอะไรเพิ่มไหมคะ2ก็คือ Twitter ดีหน่อยนะครับจะเรียกให้เอาเลือกนิดหน่อยแต่นิดหน่อยอยู่นะนิดหน่อยก็เลยตัวเล็กจะเอาไงต่อไหมเอาร้อยเราก็กล้าไปจ่ายก่อนไหมได้ค่ะแล้วส่วนไอ้ตรงที่ว่าเขาจะโอนเข้าเป็นโอนเข้าใช่เอาบัญชีมา พอเสร็จเอาละ เมื่อมาถ่ายทอดสดผ่าน Facebook AI ผ่านมือถือ ก็ต้องรวมราคาของมือถือมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องซื้อไวเลสเพิ่มเพราะมันมีชุดเสียงด้วยมีขาตั้งด้วยขาตั้งโต๊ะใช่บัญชีได้ใครก็ได้อ่ะบัญชีสแน็คอ่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมสแน็คเธออย่าให้มีปัญหานะเดี๋ยวโดนเสร็จปุ๊บทีนี้ใช่ทองที่เธอ2มีอยู่3กล่องแล้วก็มี1เส้นใช่ไหมเออไม่ได้โชว์เส้นอ๋อไม่รู้มีอยู่กล่องมีอยู่ 3-4 กล่องอ่ะกับคำดีๆสำหรับชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่มีใครสักคนหนึ่งมาเป็นกุญสือชีวิตฉันแล้วก็ทำให้ชีวิตฉันเนี่ยมีทุนชีวิตต่อไปเดี๋ยวกดได้เลยมามันกดยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวระบบคิวคนหน้าร้านตอนนี้มีค่ะสักครู่เมื่อกี้เฮียไปทำมา
ไปทำมาไปทำมาก็ว่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าง่ายๆเลยอ่ะว่ากรุงเทพเขาไม่ได้มีบริการแบบทั่วไปมันน่าจะเป็น GCB กับกสิกรอ่ะรู้สึกว่าเขาจะให้เข้าใจที่เฮียพูดไหมเนี่ย accessory หรือแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือในการที่จะโอนอ่ะของกสิกรกับทีไทยพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างเชิญฮะเสร็จทีนี้ผมก็อะไรอ่ะเลือกช่องทางหรือเลือกแพลตฟอร์มหรือเลือกไลน์ผมไอช่องทางอ่ะเลือกต้องเลือกเพราะว่าตอนนี้ง่ายๆเลยยุโรปเขาไม่ใช้ Facebook กันนะ YouTube ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับตัวเล็กเท่าไหร่หนูหนูจะบอกช้ารวมพร้อมแยกพร้อมเข้าอ่ะจะเอามาวางหน้าตักพี่นี่วางนี้จะได้กดจบยังจบแล้วนะแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็จะ 53,900 ค่ะจบไปยังเนี่ยจบไปยังนี่แค่นี้เนาะโอเคบ้าบอต้องเขียนว่าบ้าบอโรคจิตไปแล้วท่านทำอะไรอาจจะต้องเป็นของหลอกเออใช่เพราะว่าวันก่อนหนูก็กดกรุงเทพหนูกดเงินออกมาจากไปกรุงเทพก็เหมือนกันไม่ได้เหมือนหนูไม่ได้โทรไปแบบโทรไปขยายวงเงินอะไรมันก็จะเป็นดีฟอลต์ของเขาไปทำตัวเลขก็แยกมาก็เป็นสองครั้งอ่ะใช่ป่ะล่ะต้องสองครั้งใช่ไหมมันบังคับรอบละเท่าไหร่เมื่อกี้หรือว่าสองหมื่นต้องถามพี่แก้วพี่ไม่รู้ในการกดแต่รอบใช่ในการกดแต่รอบว่าน่าจะสองหมื่นเสร็จเว้ยโอเคยังไงก็ตามอะครับจะต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มจะต้องเพิ่มแพลตฟอร์มแน่นอนเพราะว่าคนยุโรปโหดูดิเซเตียเตอร์พอแพลตฟอร์มของมือถือเนี่ยคือมันจบเลยมันกึดรูดแต่ข้อจำกัดของมันก็คือง่ายๆเลยนะเทคโนโลยีมันตกประมาณทุก6เดือนว่าไงงั้นเดี๋ยวรอบนึงรอบแรกเป็น2รูปหนูไม่ต้องพูดหนูทำเขียนมาแล้วพี่จะกดหนูเขียนใส่ในนี้ก็ได้เนี่ยพอผมมาดูราคาที่เรากำลังเทอยู่ตอนนี้คือเราแพลตฟอร์มหรือไลน์ของอุปกรณ์ต่อเชื่อมอ่ะมันอยู่กับมือถือมาทั้งหมดแล้วไงแล้วเสร็จปุ๊บผมก็มี GoPro ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นสเปคสูงต่อให้ซื้อชุดไม่ได้จออะไรพวกนี้ก็ต้องมีมือถือระดับสูงอยู่เพื่อรันในตัวโปรรันพวกอะไรแบบนี้ใช่ครับเพราะว่างานเราไม่ได้อยู่กับที่งานเราเคลื่อนที่ด้วยแล้วเคลื่อนที่แบบบุกจริงๆเพราะฉะนั้นมือถือจะต้องแช่น้ำได้ไว้ง่ายคือถ่ายแป้งคาฝนแล้วทำมาแล้วจริงๆด้วยนะเสร็จถ้าเราจะต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือเพิ่มแพลตฟอร์มเนี่ยนั่นหมายความว่าการใช้จ่ายจะต้องเพิ่มขึ้น2สิ่งที่ได้กลับมาจะต้องเป็นถึง4แพลตฟอร์มล่าสุดมันมีมากกว่า2คือเป็น3ตอนเดิมทีเดียวที่คุยมาเนี่ยยังไม่ลึกพอเนี่ยได้2ถ้า2ไม่ควรเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำมันถ่ายได้อยู่แล้วในราคาแค่นี้เองเราจะไปเพิ่มทำไมเออเสร็จพี่ก็เลยไปคุยกับอีกที่นึงที่อยู่ในพี่แบงค์พี่อะไรอาเซียไฮอ่ะช่องนั้นน่ะช่อง3รอบมาเดี๋ยวทำในการนั่นแหละก็เลยอะไรอ่ะก็เลยเบรกเพราะตอนนั้นน่ะจะมาจับอีตัว 10E 2ตัวแล้วจบเพราะ 10E เนี่ยจะได้เอาไว้ใช้ Instagram กับ Twitter ไปเลยแล้วก็นิ่งไปเลยและอยู่ในชิปเซตตัวเดียวกับ S10 ทั้งหมดตระกูล S ทั้งหมดใช่ไหมครับก็เลยมาเบรกซึ่งถ้าซื้อ 10E ตอนนี้หรือทั้งที่แล้วก็จะสวัสดีค่ะพี่พูดดังไปใช่ไหม
ถ้าซื้อ 10e จะก่อนกลางหลังไม่มีผลเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นมันถึงไม่ต้องรีบใช่ไหมครับคุณซื้อเดี๋ยวรบกวนล็อกผมต้องไปคุณซื้อเวลาส่งอ่ะให้ดูด้วยว่าผมถ่ายกล้องหน้าอยู่คุณต้องโยนมาหาหัวผมตอนนี้นั่นแหละสวัสดีค่ะถามพี่ได้นะพี่คิดว่าพี่รู้เยอะละพี่รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของคนซื้อและพี่ก็รู้ว่าคนขายเขาจะให้อะไรได้บ้างอ่า